เอาละครับผมสิครับตอนนี้อยู่ในเกมของ Minecraft นะครับแต่เกม Minecraft นี้นะครับผมคือเราเล่นแบบปากัวกันนะครับแบบปากัวนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดคือประมาณ100ด่านนะที่ผมคิดไว้แต่ว่าประเด็นหลักคือเราไม่ต้องเล่นถึง100ด่านครับเราแค่กระโดดไปนะครับตามเวลาที่กำหนดเนี่ยมันจะมีเวลาทั้งหมดคือ10ผมจะกด15นาทีนะครับแล้วมันนับว่า15นาทีเนี่ยจะกระโดดได้มากสุดกี่ด่านนะครับทุกคนและด่านทุกด่านเนี่ยไม่ต่อกันนะครับคือสมมติโดดด่านตรงกลางเสร็จมันอาจจะว้าวไปด่านข้างบนก็ได้อาจจะว้าวไปด่านข้างล่างคือด่านแต่ด่านคือต้องจบให้ได้สุ่มแล้ววิธีการจบคือเหยียบบล็อกทองให้ได้ครับและถ้าเกิดสมมติว่าเราคิดว่าเราไม่สามารถเล่นได้สามารถกดข้ามได้แต่ว่าจะเสียแต้มไป1แต้มนะครับผมปะถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปเลยดีกว่าน้องชายแข่งกันดีกว่าครับมาโอเคมาพร้อมยังพร้อมแล้วทุกคนคือแบบนี้ผมมาไปชนะวีเวฟเวฟคงมาในคลิปเขาว่าผมก็แบบว่าเขาก็น่าจะแบบว่าร้อนตัวนิดนึงอะครับน้องๆวันนี้พี่เลยจะมาเล่นโชว์แบบจริงจังให้น้องๆดูนะฮะว่าพี่เล่นกันยังไงเห็นน้องคลิปนั้นพี่ไม่ได้อัดอันนี้อะไรเนี่ยฮะอันนี้คือรอใช่ไหมอันนี้คือเนี่ยมันบอกว่ามีทั้งหมด224ด่านเลยนะครับเออบอกว่าแมปได้มีทั้งหมด224ด่านเลยแต่ว่าใน15นาทีเนี่ยเราจะเล่นได้กี่ด่านมาผมว่านะบางเนี่ยเหมือนว่าเอามาช่วยให้มันดูไอ้คลิปดูมีสีสันขึ้นส่วนไอ้เบนซ์เนี่ยเป็นคู่แข่งว่ะไอ้เบนซ์นี่คือผู้โอเคผมต้องปรับที่กระหายได้ชัยชนะต้องจริงแล้วล่ะแต่คนรุ่นด่านเดียวกันเหรอโอเคไม่ด่านเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวจบด่านนี้มันจะไปสุ่มแล้วโอเคบังไปโดดบังโอเคอ่ะเดี๋ยวจบด่านนี้มันจะเริ่มสุ่มด่านแล้วว่าแบบว่าเราจะต้องไปเจอด่านอะไรบ้างโอเควิ่งโอ้โหยากจัดเอ้ยเบนไปสองแล้ววะสองด่านแล้ววะพูดแบบนี้ยากใช่ไหมถ้าเกิดด่านไหนคิดว่ายากไปให้กดเลยกดคันเบ็ดเลยเดี๋ยวว่ามันจะเสียหนึ่งแต้มนะครับอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คือโขงเนี่ยอะไรนะอ๋อให้โดดข้ามไปเหรอโอเคเออนั่นเลยยุบยอมไปล่วงโอเคทุกคนโอ้ยผมรู้สึกว่าด่านนี้แม่งยากจริงเอาดีผู้ดีเอาดีผู้อันนี้ไม่มั่นใจครับโอ้โหไอ้เหี้ยด่านอะไรเนี่ยมึงตลกกูแล้วตลกโอ้ยไอ้เหี้ยกูว่ากูไม่ผ่านแล้วด่านนี้เอาจริงครับทุกคนน้องๆมันเป็นแพลตฟอร์มที่พี่ว่าแม่งไอ้เหี้ยอะไรแม่งเนี่ยเฮ้ยมึงกวนตีกูแล้วเอาจีเฮ้ยเหมือนมันรู้กูกะโอเคผ่านแล้ววะผ่านเลยมาด่านง่ายมากทำไมอ่ะเหมือนมันรู้อ่ะไม่ง่ายหรอกด่านแต่ละด่านไม่ง่ายครับมีความยากที่แตกต่างกันผมพูดเลยนะคือถ้าเกิดเจอด่านง่ายก็ถือว่าโชคดีไปถ้าเจอด่านยากนี่คือพุทโธพุทโธสระนังขฉามิเลยผมว่ามันต้องเปิดอัตตานิยมแล้ววะอ๋อขึ้นทางนี้ล่วงกว่าแล้วโอเคฮะโอ้โหปึ๊บโอเคมาโดดมาลูกพ่อตรงนี้ผ่านยังไงมันจะมีวิธีอยู่บางต้องใช้สมองและรอยหยักอันน้อยนิดของเราในการคิดวิเคราะห์แยกแยะหรือแปลสั้นคือคอบยตอนนี้ดันต้นไม้ไงประเด็นใช่เหรอเออไม่รู้โอเคไม่รู้ก็ดีแล้วด่าน7แล้วครับพี่น้องก็ทัมมิ่ง what the fuck เดี๋ยวนี่ก็มีทัมมิ่งกันได้โอ้ทัมมิ่งโอ้ไอ้เหี้ยมึงเล่นไมค์ครับมึงมีทัมมิ่งวัดดอกกระโดดติดกับแพงมันกระแพงมาพอดีไงอันนั้นเรียกว่าทัมมิ่งเหรอใช่กระโดดติดกับแพงโอ้บังวัดดอกฟอกอ๋อมันไม่ผ่านอ่ะมันไปยังไงวะเดี๋ยวว่าไงน้องชายโอ้บังกูอีกโอ้บังไอ้ชื่อนี่ไอ้ชื่อนี่บังเฮ้ยกูเป็นมึงไอ้ชื่อไอ้เบนมันบังผมเว้ยแม่งกระโดดบังกูรอแล้วโอเคน้องก็มีโอกาสที่อยู่เราจะมีโอกาสที่อยู่ได้อยู่ใกล้กันด้วยนะครับแต่อาจจะแหลกนิดนึงนะครับผมไม่มั่นใจว่าทำไมมันถึงแหลกมากเลยอันนี้จริงหรืออาจจะเป็นที่ว่าผมก็ไม่ได้เปิดบอมคริปโตถึงไหมนะโอ้โหพ่อมึงตลกแตกตะแหลกดกกูไปใช้วิธีเก่าเลยอะไรวะบังตอนนี้บังเป็นไงบ้างเดี๋ยวลองอธิบายความคิดและชีวิตช่วงนี้มาหน่อยสิว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหพ่อมึงไอ้เหี้ยด่านเหี้ยนี่ตลกแตกกูละน้องชายกูต้องเล่นเหมือนสมัยก่อนต้องกดWย้ำๆโอเคนะถึงมึงจะตลกแดกกับถึงด้านจะตลกแดกกับพี่แต่พี่ก็ยังเก่งกว่าด้านเหมือนเดิมนะครับพี่น้องปุ๊บนั่นมันปุ๊บ15นาทีนี้ผมอยากรู้ว่าผมจะกระโดดถึง100ด่านมั้ยอันนี้เอาจริงคือถ้าเกิดถึง100ด่านนี้ก็คือแบบว่าก็เรียกว่าด่านเหี้ยนี่อีกหลายสัตว์พ่อมึงตายเหี้ยไปพ่อมึงเล่นเธออ้าวโหก็ตายแล้วได้เลยครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูเป็นขวัญตายครับผมอ้าวผ่านยังไงวะผ่านแล้ววะอันนี้โอ้โอเคด่านอนุฮึบอะไรวะเดี๋ยวทำไมตรงนี้มันโดดไม่ได้ปกติมันโดดได้ทุกคนเอาจริงว่าผมว่ามันน่าจะเบาโอ้โหผมว่ามันเบาใส่ผมแล้วแม่งเอาบาเลบ็อกแน่เลยไม่เป็นไรผมโดดแบบปกติก็ได้แบบคนปกติเขาโดดกันกูต้องโดดอีกเนี่ย
ไอ้มอสแอดคืออะไรวะอะไรนะมอสแอดคืออะไรไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าอ๋อมอสแอดน่าจะเป็นคนแบบเหมือนคนทดสอบเล่นมั้งจากที่ผมคิดไว้ว่าเนี่ยขนาดคนทดสอบเล่นโดยแค่15ด่านอ่ะบังคิดดูดิแต่ระดับผมนี่มันแบบว่าโอ้โหเดี๋ยวคนทดสอบเล่นประมาณ20เท่าอ่ะจริงจริงโหดูด่านไหนเนี่ยด่าน4ใช่มั้ยดูจากทางขวาเลยครับว่าคุณผ่านกี่ด่านแล้วคุณบังโอ้เซ็งว่ะไม่เป็นไรชีวิตต้องไปต่อถึงแม้ว่าอันนี้อะไรต้องเลือกเหรอฟ้าหรือชมพูฮะมันจะมีด่านบางด่านคือแบบว่ากวนเตนมากต้องใช้ความคิดเองบางเพราะบางด่านผมก็ถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้จริงให้กดนั่นเลยกดเบ็ดตกปลาเลยมันจะเป็นการสคริปต์แต่ว่าเราจะเสียเงินไปนิดหน่อยเราจะเสียน้ำไปนิดหน่อยเสียแต้มความดีไปนิดนึงไม่จำเป็นลบโซเชียลเครดิตเฮ้ยโอเคฮึบทำเหมือนด่านมึงยากอ่ะเอาจริงด่านมึงอ่ะง่ายมากดีแต่โอ้โหมันต้องปากลัวเป็นแบบว่าพิธีพิถันน้องๆเอาจริงจริงฮึบโอ้โหด่านอะไรอีกวะเนี่ยพี่ถ้าทำด่านยากขนาดนี้ใส่ผมบอกเลยว่ามันยากอยู่แต่ส่วนตัวนี่คือชิวๆโอ้โหบล็อกบังตายโอ้โหบล็อกมันบังตาเหมือนเธอที่บังใจอะไรมันคืออะไรอ่ะ10 นาทีมันเหลือตอนนี้คือเราผ่านไป5นาทีแล้วครับว่า5นาทีเราได้กี่ด่านแล้วอ๋อนี่คือเช็คใช่ไหมใช่อันนี้คือเช็คครับเช็คเดียวเชียวๆอันเนี้ยคือผมมาทำสถิติไว้กับคุณชัดเทพไว้ว่า10นาทีผมได้แค่38ด่านแต่รอบนี้ผมจะทำสถิติใหม่ก็คือแบบว่าครั้งก่อนคือคุณชัดเทพเนี่ยเขาเอาผมไปฆ่าไงแบบผมไม่รู้ระบบเกมแล้วผมไปฆ่าเนี่ยผมก็รู้สึกแย่ย่ำแย่มากแล้วตรงนี้จะรู้ได้ยังไงวะเดี๋ยวด่านนี้กูคิดไม่ออกเลยอ่ะด่านถ้าเกิดคิดไม่ออกให้กดสคริปต์เลยบังเพราะว่าบางด่านผมก็คิดไม่ออกเพราะว่าไม่มี200กว่าด่านอ่ะผมก็แบบไม่สามารถบอกบังได้ว่ามันเล่นยังไงเพราะว่าผมต้องมีทางไปได้ผมเล่นรอบเดียวคือตอนนี้เล่นกับคุณชัดเทพเว้ยที่เหลืออ้าวไอ้เชี่ยนี่อุ้ยแล้วคุณชัดเทพเขารู้อะไรบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะเอาจริงอุ้ยตรงนี้อันอ้อโอ้โอ้โอ้ผ่านยังไงอ่ะไม่เข้าใจโอ้โหตบักอะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงทำไรทำโอ้ยชิบตกชิบหายแล้วชิบหายแล้วนกชัยด่าด่านเดิมคนกับด่านเดิมอ่ะบางทีก็กลับมาด่านเดิมนะบางต้องค่อยใช้สิ่งที่เรียกว่าคอวยอหรือเรียกว่าอะไรวะเนี่ยโอเคนี่กูมันด่านอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวโอเคฮึบโอ้โหแต่โคตรเกตด่านชี้นี่มันด่านพิสตันโอ้โหมึงบ้าเปล่าน้องชายทำด่านอย่างงี้ให้คนเขาเล่นกันเหมือนเอาคนมาฆาตกรรมอำพรางศพแต่กูไม่ตายเพราะศพกูสวยตอนนี้มันจะได้ยังไงโอเคโอ้ด่านอะไรวะเนี่ยด่านกำแพงอะไรนะกำแพงซ่ามึงเนี่ยโอ้โหด่านกำแพงซ่าเล่นไงครับพี่ท่านอ๋อผมรู้วิธีแล้วด่านนี้ไม่ได้อะไม่ไหวยอมด่านไหนครับด่านหายอะแบบหายไปเลยอะโอ้มีด่านนี้ด้วยป่ะห้ามเหยียบสีแดงถ้าเกิดเหยียบสีแดงก็คือว่าเราจะเกมเลยโอ้โหด่านมึงทุเรศทุเล่าเงาะลำไยมาเฟืองมาไฟมากูดมะนาวพ่อมึงตายส้มโอมากโอ้ยตอนแรกคิดว่าเกมมันจะเมตตากูไม่มีใครเมตตาแม้กระทั่งเกมซับแย่มากไอ้เช็คมึงเกมสี่เหลี่ยมจริงวะเนี่ยแย่สุดๆเลยจริงเลยไอ้พ่อใครๆมันจะไปเล่นด่านนี้ได้โอ้มึงทุเรศไปแล้วโอ้โหแต่ถ้าเกิดผมไม่เล่นด่านนี้คือผมว่าปลุกสคริปต์ก็ได้ไว้ไม่เล่นแม่งเลยไม่ใช่มันเป็นด่านที่บอกว่าต้องเหยียบต้องห้ามเหยียบสีแดงเว้ยแล้วแบบให้เราค่อยเดินไปทีละนิดทีละหน่อยอ่ะด่านโคตรทุเรศอ่ะเอาจริงถ้าเกิดใครเจอด่านเมื่อกี้คือแบบว่าโอกาสแพ้คือยังไงมันก็แบบถ้าผ่านไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะผ่านน้องชายมันเกิดแค่นี้กูก็ไม่ผ่านแล้วเนี่ยด่านมันเกิดมาเพื่อฆ่าผมในชั้นเลยด่านพวกเนี้ยนะจริงเลยพี่ชายโอ้โหด่านน้ำแข็งทุเรศไปด่านน้ำแข็งโอ้โหทุกคนบางด่านนี่คือไม่น่าทำมาเอาจริงทำมาให้มันดูยากกว่าเปล่าไหนวะอันนี้แน่เลยกูเจอด่านนี้อีกแล้วไอ้ด่านกระโดด4บล็อกให้กูทำไม4บล็อกมึงคิดว่ากูเป็นเทพปากกลัวขนาดนั้นเลยเหรอพี่ชายพี่ชาย
โปรดระวังทางยากเพราะแม่งยากจริงๆยากครับอะไรวะเนี่ยโอ้โหมาเจออะไรเนี่ยโอ้ทรายดูดโอเคโอเคโอเคผมเข้าใจแล้วโอ้โหผมเจอด่านด้วยด่านสปีดรันเนอร์คือเราต้องวิ่งกับสปีดรันโอ้โหพ่อมึงไปพ่อมึงเล่นเถอะไอ้เหี้ยพ่อมึงเล่นได้ไหมไอ้สัตว์เย้มาเลี่ยมกูจัดโอ้โหเกมคุณเนี่ยเฮียกูไม่เล่นด่านอีกแล้วไปหาด่านอื่นครับไม่เป็นไรโอ้โหแต่สปีดรันเนอร์ผมยังไม่หายชิบหายละชิบหายกูละเอาเอฟเฟกต์ผมยังไม่เคลียร์ไงดิโอ้โหไม่เป็นไรกูกระโดดเป็นวัสเซาลินเลยตลกโอ้ what the fuck what the fuck โอเครอดอะไรบ้างอะไรคิดลุกอะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือเขาบอกว่า welcome to Qbert turn yellow into blue แล้วก็ stepping อ๋อให้ทำการเปลี่ยนสีเยลโล่ให้กลายเป็นสีบูครับแล้วก็ทำการสเต็ปบนมันหรอคืออะไรกูไม่เข้าใจเอ๊ะผ่านแล้วชีวิตเก่าเว้ย อันนี้อีก5นาทีโอ้โหแล้วด่านที่เบนเจอว่าน่าจะง่ายด่านที่กูเจอแม่งมีแต่ด่านเหี้ยอะไรก็ไม่รู้โอเคด่านง่ายตายอ่ะโอ้โหด่านเดิมก็คงจะผ่านด่านนี้มันไม่ง่ายตายน้องชายด่านมึงแม่งโคตรจะยากโคตรตะละยากบางด่านนี่คือต้องใช้ IQ นะครับทำเหมือนว่าหน้าตากูมี IQ มากน้องๆดูหน้าตาพี่เหมือนมี IQ ป่ะหน้าตาพี่นี่กูแบบว่าสูง IQ อ่ะสมองนี่ยังกับลิงบาบูนใช่เลยทำด่านซึ่งนึกว่ากูเป็นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ไอ้เหี้ยหน้าตากูแม่งลิงบาบูนชัดเลยบ้าเปล่าน้องชายสวัสดีครับรอดอยู่ไป15 นาทีเอาวะผมต้องมาแข่งกับน้องบินส์วะบังไอเด็กนี่มันไม่เคยยอมแพ้ผมเลยฮะขนาดผมนำมันมาขนาดนี้แต่มันก็ยังไม่เคยจะยอมแพ้ลูกน้องมึงนะโถเอ้ยยอมแพ้แล้วเหรอเบนแค่ยอมรับความแพ้มันจะไปยากอะไรวะน้องชายเอ้าไอด่านเฮียนี่อีกแล้วโอ้โหพ่อมึงไปพ่อมึงเล่นเสียเวลาเปล่ากูยอมเสีย1เลเวลก็ได้ไอ้เหี้ยแต่กูไม่เล่นดาวมึงหรอกน้องชายดาวมันสตรีนกันไปโอเคผมว่าถ้าเกิดผมเล่นดาวเมื่อกี้ผมยอมเสียเวลาเล่นดาวอื่นดีกว่ามันดูคุ้มค่ากว่าเยอะปุ๊บไปโอเคโอ้โหบังตอนนี้บังผ่านไป11ดาวแล้วถือว่าโชคดีแล้วนะเก่งแล้วที่สุดที่สุดในใจยิ่งกว่าเบอร์ดี้บอกเลยเฮ้ยลูกค้าไม่อยากมีลูกค้าเป็นเบอร์ดี้เหมือนกันแดกกาแฟกันทุกวันเลยเออมันไม่ทำอะไรโดบแต่กาแฟโอ้โหผมต้องด่านต้นคริสต์มาสอีกเนี่ยคิดว่าอะไรนะ We wish you a merry Christmas ตั้งแต่รู้จักคริปโตก็รู้จักกาแฟไหลยี่ห้อมากขึ้นโอ้โหตลกแดกตะแลกดกโอ้โหตลกบริโภคใส่กูแล้วชิบหายแล้วกูไม่ที่หนึ่งได้ไงเนี่ยเฮ้ยรอบบังผมเจอคู่แข่งตัวชิการผมแล้วมันนำผมไปเล่นกันแน่แล้ววะยังไงกับมันดีวะบางมันไม่ยอมแพ้หรอกคนเนี้ยเนี่ยมันพาผมไปเจอด่านทุเรศเยอะน้องๆถ้าเกิดน้องๆดูในคลิปพี่จะรู้ว่าไม่พี่แม่งเจอด่านแบบทุเรศแบบทุเรศที่เหี้ยเอาจริงมันทุเรศแบบให้เดินในสีเขียวอ่ะแล้วเจอแบบ 2-3 รอบอ่ะคือมึงรักกูมากอ่ะเกมอ่ะนี่ผมบอกเลยว่าเกมนี้ใครบอกขึ้นอยู่กับการเก่งปากกวนที่ผมด่าเอาจริงขึ้นอยู่กับดวงกันชัดเลยจริงก็ระดับนึงดูว่าคุณจะเจอด่านอะไรด่านดีก็ด่านดีก็ได้ดีไปด่านร้ายก็คือแบบเสียแบบสุดๆแบบชุดไม่อยู่อันนี้อะไรเนี่ยโอ้อาราเฟอร์นันฟิงคอนกรีตอ่ะเอามาทำไมวะอ๋อให้ทำการโยนโดนในนี้โอเคครับชิวๆเลยครับพี่น้องไอ้เบนมึงไม่มีทางชนะกูหรอกน้องชายไอ้ด่านโง่ๆเนี่ยกูแพ้ไม่เป็นไรบังทุกคนแพ้ด่านงงๆหมด especially me เพราะว่าโดยเฉพาะกูด่านดีๆยังไม่ชนะเอ้ยด่านดีๆผ่านได้ด่านแบบงงๆแม่งไม่ผ่านเนี่ยทีนี้ก็ได้แล้วนี่เล่นไงอ่ะอ๋อโดดตรงนี้ไอ้เบนมันไป5ไอ้เบน57แล้ววะบังเฮ้ยเบนมึงลดเลเวลตัวเองหน่อยดิโอ้
กูลดเลเวลตัวเองโคตรเยอะอ่ะไอ้เหี้ยแบบเจอด่านโง่ๆอ่ะโอ้ลดได้แหละทำไมเจอเลเวลเจออะไรเจอด่านอะไรด่านยากมากด่านพิสตันง่ายแต่มึงยังไม่เคยเจอมึงเคยเจอด่านได้ยังไอ้ด่านที่ต้องเดินในสีแดงอ่ะไอ้เดินในสีเขียวอ่ะเนี่ยมันโชคดีไงมันไม่เจอด่านที่ต้องเดินในสีเขียวถ้าเจอนะคือแบบว่าด่าพ่อจริงโอ้โหไอ้เบนสคริปต์โคตรเยอะเลยเอาจริงทำไมสคริปต์เยอะขนาดนั้นน้องชายเป็นผู้ไม่ตัดจัดเป็นผู้ไม่เคยแพ้ใครรอบนี้เขากะจะแพ้เราแล้วเหรอเนี่ยอย่าสคริปต์มาถึงกูก็พอว้าฮ่าฮ่าก่อนได้ไหมได้ไหมกูชนะไอ้มอสแอดแล้วโอเคจริงเหรอบังสุดยอดสุดยอดเลยชนะแล้วชนะไอ้มอสแอดแล้วโอ้โหชนะไม่ขนาดผมหือว่าใจละโอ้โหแล้วให้กูติดสปีดติดหาพ่อมึงเหรอครับจะไปโดนยังไงครับพี่น้องผ่องไทยด่านใช้สมองนี่แหละทำเหมือนสมองกูเยอะมาก3 2 1ยอมโอ้โห60หากูออกไป61โอเคทุกคนในที่สุดผมก็ชนะเลยครับ61ด่านใน15นาทีโอ้วไม่ถึง100โอเคก็คลิปนี้จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ในการเล่นปากกลัวนะครับผมก็ได้60ด่านนะครับน้องๆก็ไปสามารถไปฝึกฝนได้นะฮะว่าในนี้น้องๆจะเล่นได้กี่ด่านทิ้งลิงก์แมปใต้ดีสคริปชันนะครับสำหรับคนไหนที่อยากเล่น 18.1 นะจ๊ะน้องๆเจอกันคลิปหน้าครับบาย